จะมีวิธีไหมในการเช็คคลื่นสัญญาณของมือถือเราเองในขณะที่ว่าเฮ้ยอยู่ดีสัญญาณมาสัญญาณหายหรือไม่เจอสัญญาณเลยเช็คง่ายๆไม่ต้องแกะเครื่องดูจบเข้าใจมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแม่ผมนะครับคลิปนี้ครับผมให้กับ FC ที่ถามมาเลยนะครับผมว่านะผมมีการตรวจเช็คยังไงนะเรื่องสัญญาณว่าเครื่องปกติหรือเปล่านะผมหรือซิมการ์ดกันแน่นะผมหรือซอฟต์แวร์กันแน่ผมจะให้3วิธีนะครับผมในการตรวจเช็คเครื่อง iPhone ของเราว่าปกติไหมถ้าทุกคนทำตาม3วิธีแล้วเหมือนในคลิปแต่ว่าตัวเครื่องปกติให้ไปดูที่ส่วนอื่นอย่างเช่นนะซิมการ์ดนะเก่าเกินไปหรือเปล่านะผมหรือไม่ก็เอายางลบมาขัดซิมการ์ดดูนะเราลองเทสทีว่าดีขึ้นไหมหรือรีเซ็ตออฟเซตติ้งนะผมหรือล้างเครื่องอ่ะมีวิธี3วิธีแยกย่อยอย่างนี้ครับไม่ต้องแกะเครื่องนะทำเองได้จะอยู่ส่วนไหนก็ได้อยู่ที่พื้นที่ห่างไกลก็ได้นะหรืออยู่ในเมืองก็เทสได้นะวิธีแรกนะผมให้เราไปที่นะครับรูปโทรศัพท์เนี่ยครับกดเลยแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะเดี๋ยวจะอ่านหน้าจอแล้วก็ขึ้นให้ทุกคนดูด้วยไปพร้อมๆกันนะผมให้พิมพ์ดอกจัน3001สี่เหลี่ยมแล้วก็12345นะผมแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ดอกจันแล้วก็กดโทรออกลักษณะนี้ต้องใส่ซิมการ์ดไปด้วยนะครับผมนะพอขึ้นมาเนี่ยครับหน้าจอนี้เลยนะให้เราไปดูคำว่านะโหมด LTE นะผมไม่คำว่านะ RSRP แล้วเรากดเลยกดเข้าไปพอกดปุ๊บเนี่ยจะเห็นนะตัวเลขวิ่งไปวิ่งมานะผมหน้าจอนี้เลยให้มาดูคำว่า RSRP นะผมบรรทัดที่2บรรทัดที่2เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับผมว่านะคำว่า dBm เนี่ยคือเดซิเบลนะผมมิลลิวัตต์ตัวนี้เป็นนะการจับสัญญาณนะผมนะยิ่งใกล้ศูนย์เท่าไหร่ยิ่งดีตอนนี้เครื่องนี้มันอยู่ที่ลบ85ลบ85คืออะไรครับถ้าใกล้ศูนย์คืออะไรครับลบ70ลบ60ลบ50จนไปถึงลบใกล้ลบ0แปลว่าครับเครื่องนี้จับสัญญาณโคตรดีนะผมแปลว่าปกติเท่าที่ผมเช็คมา5เครื่องนะก็วิ่งอยู่ประมาณ70กว่าลบ70กว่าเนี่ยถึงลบ80กว่านี่ถือว่าปกติถ้าเครื่องใครประมาณนี้ถือว่าปกติแต่ถ้าเครื่องใครนู่นเลยครับขึ้นไปนะครับลบ120แปลว่าอันนี้มีปัญหาเริ่มสัญญาณอ่อนแล้วแต่ถ้ายิ่งสูงไปกว่านี้ก็แปลว่ายิ่งเสียเลยนะผมอ่ะแต่ถ้าใครลบ60ก็แปลว่ายิ่งดีนะอ่ะให้ดูที่หน้าจอนี้นะถ้าใครดูแล้วตามนี้ก็แปลว่าผ่านนะไปหัวข้อที่2เลยนะผมนะวิธีการที่2คือนะสำหรับเครื่องที่ขึ้นค้นหาสัญญาณค้างอยู่ดีขึ้น searching เงี้ยหรือไม่ก็เขียนว่ากำลังค้นหาอยู่บนนะแท็กสัญญาณแปลว่าอะไรเวลาเราสไลด์มาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเขียน AS ใช่มั้ยหรือ Dtag หรือ To Move ใช่มั้ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่ากำลังค้นหาหรือว่า searching แปลว่านะให้เราไปทำอย่างนี้ครับไปที่โทรศัพท์ที่เดิมนะผมนะให้พิมพ์ดอกจันสี่เหลี่ยม06สี่เหลี่ยมแล้วก็พอกดสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยถ้าเด้งขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่าอีมี่ยังอยู่นะผมถ้ามีเลขอีมี่อยู่แปลว่าบอร์ดปกตินะครับถ้าขึ้นค้นหาค้างให้เราถอดซิมออกครับผมไปเปลี่ยนซิมหรือซิมเพื่อนมาใส่ดูก็ได้หรือไม่ก็ลบแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ลองดูก่อนว่าปกติไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เลขตัวนี้ไม่ขึ้นแปลว่าบอร์ดของคุณนะครับมีปัญหาแล้วนะส่วนใหญ่แล้วถ้าใน iPhone พวกบอร์ดสองชั้นทั้งหลายก็แปลว่าเครื่องตกกระแทกมาทำให้บอร์ดข้างบนเนี่ยนะ CPU เนี่ยไม่เจอ CPU แบนข้างล่างมันแยกชั้นนะอาการพวกนี้ก็คือต้องนะย้ายบ้านล่างหรือว่าต้องมารีบอนแกนกลางใหม่แล้วประกบเข้าไปใหม่ก็ใช้ได้ซึ่งหัวทำให้ดูในหลายคลิปแล้วนะนะผ่านไปอันที่2นะถ้านี้ใครหายกันเตรียมซ่อมบอร์ดแน่นอนตกกระแทกมามานะในส่วนที่3นะผมในการเช็คนะว่าเครื่องค้นหาเครือข่ายปกติไหมนะเพราะบางเครื่องสามารถจะใส่ได้แค่ SIM2 Dtacแต่บางเครื่องอ่ะสามารถที่จะใส่ได้ AS นะผมหรือบางเครื่องนะผมใช้ได้ทั้ง3เครือข่ายเลยนั่นคือปกติแต่ว่าปกติแล้วทุกเครื่องนะผมต้องค้นหาได้ทั้ง3เครือข่ายก็คือเครือข่าย 1,800 และ 2,001 นั่นเองนะเช็คยังไงล่ะไปที่นะผมการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่นะครับเซลูล่านะครับแล้วก็ไปที่เบอร์ของเรานะครับผมเบอร์ของเราที่ใส่อยู่นะครับแล้วก็ให้เราไปที่เลือกเครือข่ายนะครับแล้วก็ปิดคำว่าอัตโนมัติคือปิดคำว่าอัตโนมัติคืออะไรปกติแล้วเราใส่ซิม AS หรือ True หรือ Detect มันก็จะ Detect Auto ให้เลยนะผมแต่ว่าในการที่ผมปิดอัตโนมัติไปเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะเช็คว่าเครื่องตัวนี้นะครับมันค้นหาเครือข่ายได้ทั้ง3เครือข่ายแบบปกติไหมเขาเรียกว่าแมนนวลนั่นเองนะผมอ่ะพอกดสักพักนึงมันจะขึ้นมาเลยนะผมขึ้นมาลักษณะนี้เลยว่า AS True Move 52002หรือ Detect นะผมหรือ TH 3G Plus นะผมหรืออะไรก็ตามถ้าขึ้นมาทั้ง3 4เครือข่ายพวกนี้นะผมก็ถือว่าปกตินะผมค้นหาปกติเพราะว่าเครื่องนี้ปกติถ้าใครนะทำตาม3คีย์ของพวกแล้วนะผมแล้วปรากฏว่า
มันปกติเหมือนในคลิปเลยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่านะครับถ้าไปดูเรื่องนะครับเครือข่ายของเราก็คือซิมการ์ดนั่นเองนะผมจะบอกว่านะครับเครื่องใครก็ตามครับที่เจอปัญหาแรกนะผมให้ไปดูที่เสาสัญญาณนะเครื่องใครก็ตามที่เจอปัญหาที่2นะผมอีมี่หายให้ส่งซ่อมบอร์ดได้เลยนะผมนะและเครื่องใครที่เจอปัญหาที่3ก็ส่งซ่อมบอร์ดเช่นเดียวกันเท่ากับว่าสรุปทั้ง3แล้วนะว่าใครทำตามนี้แล้วปกติดูที่เครือข่ายแต่เจอปัญหาพวกนี้ก็ทำตามหัวนะผมส่งซ่อมตามวิธีไปถ้านะครับใครชอบวิธีการเช็คลักษณะนี้ก็ฝากนะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผม YouTube Facebook TikTok แล้ว IG พวกแอนแบงค์นะครับจะหาวิธีการเช็คหรือว่าทริคดีๆเทคนิคดีๆหรือข่าวใหม่ๆมาให้ทุกคนอยู่เสมอแบบตรงไปตรงมาไว้เจอกันในคลิปหน้าแน่นอนครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ